ูฟวี่ฟรีภูมิใจเสนอสึกยอดมนุษย์พิการให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตอนอีกข้างด้วยลีหงเจ้าบังอาจฝ่าฝืนกฎสำนักจึงได้รับผลกรรมแบบนี้สำนำหน้าสิทธิ์คนอื่นจะได้ไม่เอาเยี่ยงอย่างออกไปซะเอาตัวมันไปครับเดี๋ยวก่อนท่านเปาคือว่าเจ้าน่าจะรู้นะมันเป็นความประสงค์ของอาจารย์ข้าเกรงมันจะไม่เหมาะข้าก็แค่หวังดีเจ้าก็น่าจะรู้จักอาจารย์ดีนี่นะตกลงเอาตัวมันไปครับไอ้ชาติชั่วสักวันหนึ่งเถอะคอยดูข้าจะกลับมาแก้แค้นพวกเจ้าทุกคนลากตัวมันออกไปครับสารเลวไอ้พวกมันซ่อมเหรอจำให้ดีนะพวกเจ้าจะต้องตายก็ไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ทำห้าวด้วนสองแขนแล้วมาห้าวไปเอ้าไปตายซะเจ้ามันตัวปัญหาอย่ากลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกนะมาอย่างนั้นแล้วก็เจ้าจะต้องเป็นเหมือนแมลงวันตัวนี้ท่านไปล้างมือด้วยนะครับอาจารย์ครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทำได้ดีมากสมแล้วที่เป็นศิษย์ของข้าแบบเนี้ยอนาคตจะรุ่งแน่เชื่อข้าสิรับรองข้าดูคนไม่ผิดหรอกขอบคุณครับอาจารย์ได้ครับได้เชิญท่านเดิมเพื่อสำนักทำไมเจ้าไม่อยากดื่มกับข้าหรือไงหรือว่ากลัวอ๋อไม่ครับดีมากเลยต่อจากนี้ไปเป้าหมายของข้าคงอยู่อีกไม่ไกลแล้วนะใช่แล้วครับอ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญทางนี้นายท่านเชิญแล้วครับนายท่านครับเชิญข้างในครับอ๋อท่านเมาแล้วครับนายท่านเชิญข้างในก่อนครับโอ้โหว่าเรียกผิดคนไอ้ขอทานไปให้พ้นอย่าพูดข้าแบบนี้เลยข้ามีเงินจ่ายนะอ๋องั้นเหรอไหนล่ะขอดูหน่อยดิเงินอยู่ไหนไหนล้วงออกมาดูดิในกระเป๋าของข้าเนี่ยหยิบดูสิให้หยิบเองแค่นี้เหรอทำเป็นคุยนายท่านข้าขอร้องล่ะข้าหิวจริงๆเนี่ยวันนี้ข้าขอกินก่อนเถอะนะแล้ววันหน้าข้าจะใช้คืนให้ท่านเองอ่ะนะก็ได้ตามมาดื้อไม่ต้องเกรงใจเพราะวันนี้ท่านจ่ายรู้อยู่รู้ตัวตั้งแต่ก่อนน้ำชาข้าอร่อยกินแต่ถั่วนิดเดียวนะนั่งเด้เดิมชาซะช่วยตัวเองด้วยแขนก็มันมันดูดทั้งกาโอ้โหร้อนน่ะสิร้อนทุเรียนชิเป่งให้คนแขนด้วนกันมาด้วยไปดีกว่ากินไม่ลงเห็นแขนเหมือนนอนฮะเอาไว้ครับมาแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับมีธุระอะไรครับไอ้ขอทานนั่นอะไล่มันออกไปไม่น่าห่วงผูกคอไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวข้าจัดการเองอันนี้อ่ะกินไก่ซะสินะจัตตปะน่ากินชายมากจัตตาล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 โอ้โดนหมากัดนะไม่ระวังตัวต้องฉีดยาล็อกสะดือมันเนี่ยไม่ปล่อยเลยงงชาชัวกัดขาก็ทำแปะอะไรวะโอ้ยโอ้ยเจ็บจิ้มเป๋งเลยตาส่งตาส่งอร่อยโอ้ไอ้อ้วนตาส่งมั่วทำอะไรอยู่ลากมันออกไปได้ขอเบ่งพุงนิดนึงก่อนเออแล้วเคลียร์ให้ได้เลยไปนี่นะนี่นะไม่เจ็บตัวไปโอ้ยสะใจตายตบคนกูไม่ได้สะใจมองหน้าทำไมเอาแขนชี้หน้านี่นะนี่นะไม่รู้จักพลายาดโอ้ยมาสะใจเอ้ยทำอะไรมันก็สู้เราไม่ได้สยดสยองตายปะเหลือแล้วงั้นอ้าวสิหลบไปแล้วมนุษย์นี่นะจะทำงานไปทำไมยังไงสักวันหนึ่งคนเราก็ต้องตายทำไมถึงไม่ยอมใช้ชีวิตให้มีความสุขนะข้าละไม่เข้าใจจริงๆโอ้กลิ่นเหมือนได้สติแล้วเฮ้ยนี่จะฟื้นแล้วเหรอตายยากขึ้นมาเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวข้าจะไปเอาน้ำแกงมาให้นี่มาที่ไหนกันอ่ะอ๋อข้าเห็นเจ้านอนอยู่กลางถนนยังไม่ตายก็เลยพาจะมาที่บ้านข้าเนี่ยขอบคุณที่ช่วยข้าเอาไว้เฮ้ยไม่ต้องคิดมากนะรู้ไหมคนเราทุกวันเนี่ยมันเห็นแก่ตัวข้าน่ะก็แค่ช่วยเจ้าเพราะอยากจะทำความดีเท่านั้นเจ้าเรียกว่าเท่าจินก็แล้วกันเท่าจินเป็นชื่อที่แปลกดีใช่ไหมล่ะเขาเป็นคนที่ชอบทองพอเห็นทองเขาก็จะมีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ข้าก็เลยให้ทุกคนเรียกว่าเท่าจินแปลว่าทองยังไงล่ะเป็นไงเข้าท่าไหมเขาว่าเจ้าคงไปทำให้ใครโกรธแค้นมาแน่ๆไม่งั้นพวกเขาคงจะไม่ข้าบริสุทธิ์
ข้าไม่ผิดเหรอพวกเขาเกลียดข้าก็เลยแกล้งข้าข้ารู้มาว่าชาวบ้านแถบนี้ยกย่องหลิงเฉงให้เป็นวีรบุรุษแต่ว่าข้ารู้ว่ามันเป็นนักบุญใจบาปจริงๆละมันเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากข้าได้แม้กระทั่งทารกใช่แล้วท่านรู้ได้ยังไงอ่ะข้าเคยเป็นสินแสอยู่ที่นั่นมันเคยสั่งให้ลูกศิษย์ไปจับทารกมาทำยาน่ะโอ้แต่ข้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยนะข้ามันโง่เองอะที่ดันไปหลงเชื่อว่ามันเป็นคนดีเฮ้ยเจ้ายังหนุ่มยังนั่นอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาคิดใส่ใจเลยนะโอกาสข้างหน้ายังมีอีกเยอะนะดื่มนี่ซะก่อนเอ้ยไอ้แกเอายาที่สั่งมาหน่อยดิอ๋อได้ครับเอ๊ะเหมือนมีเงาด้วนๆอยู่ข้างหางตาโอ้โหยังไม่ตายอีกเหรอด้วนฮะมาทำอะไรที่นี่วะฮะเฮ้ยฆ่ามันให้ตายซะได้อย่านายท่านตัวนายท่านตัวนายท่านอย่าทำเขาเลยนายท่านนายท่านสงสารเขาหน่อยเถอะนายท่านอย่าไปทำเขานายท่านแต่นี่เขาก็แย่แล้วอย่าทำเขานายท่านได้โปรดให้ชีวิตเขาสักครั้งแค่นี้เขาก็แทบจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วถือซะว่าทำบุญทำทานเฮ้ยหุบปากซะอย่ามาแสไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าด้วยนะท่านเป่าหลีกไปพอทีเถอะท่านเจ้าข้าแล้วใครจะเป็นคนปรุงยาหยุดก่อนจริงเขามันแถมวันนี้พอก่อนแต่คราวหน้าแกตายแน่นะฮะไปเท่าจินน้องชายฟังกายดีนะรีบไปซะจากที่นี่ไม่ต้องห่วงข้ารีบไปซะไปให้ไกลยิ่งดีแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเจ้าจะต้องมีชีวิตรอดต่อไปWhat?
ใครบางอย่างกินข้าวหมูคนหรือผีฮะฮะถามว่าคนหรือผีข้าเป็นผีก็ได้แต่ข้าขอกินต่อเถอะนะเราต้องไปถามเราเจ้ามาอยู่ในล่าหมูของข้าได้ยังไงเนี่ยข้าเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะรู้แต่ว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแต่ว่าแขนสองข้างเจ้าไม่มีแล้วไอ้แบบเนี้ยเจ้าจะอยู่ได้ยังไงข้าไม่สนหรอกข้าต้องรอดเข้มถูกใจข้ามาอยู่กับข้ายอดมาฮะอีกทีนึงอีกทีนึงแม่ทำได้ไหมล่ะอีกทีนึงนะนี่ดูดูนี่นี่ยอดเลยโอ้โหจริงจริงสมิธทำไมใช่ไหมโอ้ไม่ครับอาจารย์หลิงทำไมทำกับข้าแบบนี้
สักวันจะต้องไปตายดีนะหุบปากข้าไม่สนแล้วว่าเจ้าจะเป็นหรือตายข้ารู้แค่ว่าใครมาขวางข้ามันต้องตายเท่านั้นสันจิงเจ้ามันอวดดีนักตอนนี้เจ้าไม่มีขาแล้วดูสิเจ้าจะทำยังไงอยากจะแค้นก็แค้นถึงไงเจ้าก็ไม่รอดอยู่ดีด่วนแล้วกดแล้วโยชอบแสดีนักอยู่สบายสบายไม่ชอบใช่ไหมลามันไปจะต้องการอะไรกันแน่เนี่ยจอมยุทธลงป้ายสำนักท่านน่าจะเอาทิ้งไปได้ตั้งนานแล้วนะจอมยุทธลิงเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนกล้านี้ยังไงมาบุกสำนักของข้าอย่างนี้จอมยุทธลงข้าชอบสำนักของท่านแต่ท่านไม่อยากเจ็บตัวก็ยกให้ข้าซะเถอะยึดสำนักข้าอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะไม่มีทางหรอกพูดกันดีๆไม่ชอบงั้นก็ต้องใช้กำลังก็ได้เฮ้ย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 กล้ามากนะที่มาต่อกรกับข้าอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์นีมันไปครับเตรียมเปิดบอลเริ่มพรุ่งนี้เลยครับไอ้ลิงไว้ไว้หลบไปซะเดินเก่งกะหมายเขาจะเดินถอยไปหลบไปหลบไปหลบไปจานครับได้ค่าเช่าป่ะไหมยังเลยครับไอ้ร้านนั่นน่ะมันบิ้วมา3เดือนแล้วง่องเลยเดี๋ยวเขาจะทวงค่าเช่าให้ดูมาครับทางนี้ครับนายท่านมาดูสิครับถูใบนี่เก่าแก่มากเลยนะครับใช้มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ขององค์จักรพรรดิของแท้ไปทำไมทำไมจ่ายค่าเช่ามาอุ้ยนายท่านการค้าของข้าไม่ค่อยดีนักไม่มีเงินเลยขอเวลาข้าอีกหน่อยเถอะอยากได้เวลาจากข้าให้กลิ่นคนเฮ้ยอยากได้เวลาเหรอฮะไม่อยากได้ชีวิตหรือไงนายท่านนายท่านข้ายอมแล้วข้ายอมจ่ายก็ได้
ช่วยด้วยสันชิงโลกมันกลมจริงๆเนอะที่แท้ก็เจ้านี่เองอยากทำอะไรก็เชิญเลยรู้สึกว่ากรรมจะตามสนองเจ้าทันใจดีเหลือเกินใช่ข้ามันเลวสำนักข้าสิได้โปรดเถอะฆ่าเขาซะฆ่ากันเถอะนี่เป็นไงเป็นยังไงนี่นี่เจ็บไหมนี่เจ็บปวดไหมฮะจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกแต่ข้าจะทรมานเจ้าให้จะจดจำไปชั่วชีวิตนี่วันนี้ที่ข้าข้าซะเถอะข้าขอร้องได้โปรดข้าข้าซะฝันไปเถอะข้าจะให้เจ้าได้รู้ว่าข้ารู้สึกยังไงบ้างนี่แหละความเจ็บปวดของข้าละไปยังไงเบิ้งมันสาสมไหมยอมรับไปซะนี่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 มาให้เหยียบซะดีๆจะเหยียบเจ้าเดี๋ยวนี่ได้โปรดฟังเขาก่อนเถอะข้าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยมันต้องพูดอาจารย์สั่งข้าให้ตัดแขนเจ้าข้าก็แค่ทำตามเชื่อข้าเถอะก่อนข้าจะตายข้าอยากให้เจ้ารู้เอาไว้นี่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 โหจริงจริงไว้เสียงใครอ่ะข้าเองออกมาเถอะนายจิงก็ออกมาอยู่ไหนทำไมไม่ช่วยข้าออกไปล่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีก็ตามไม่ต้องซ่อนตัวหรอกนายจิงก็ออกมาอยู่ในถังนี่เหรอนี่นี่เฮ้ยตัวอะไรยาวแต่มองสิช่วยเอาขากันลงมาจากหัวทีฮะคือไม่มีแขนเอาไงช่วยหน่อยดิว่าพวกเจ้าเอาแต่ทะเลาะกันขัดทนฟังอยู่ในฉลอมนี่มันตั้งนานแล้วช่วยเขาออกไปทีดิช่วยท่านนะเห็นอยู่ว่าเขาไม่มีแขนน่ะจะช่วยท่านได้ยังไงเล่าไม่มีแขนแต่เจ้ามีขาขาเอาก็ได้นี่ดูมันนี่ช่วยนี่ช่วยเฮ้ยลงเองก็ได้นี่ฝึกโยคะแล้วเมื่อยขบอยากก่อการวิวาดอิบอิบอืม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 อิบอืมอืมจะอยากจะฆ่าหมอนเนี่ยใช่แล้วข้าต้องฆ่ามันให้ได้เฮ้ยทำไมเจ้าไม่ยอมยกโทษให้เขาสลับไม่เห็นจะยากเลยนี่ข้าฟังพวกเจ้าทะเลาะกันแล้วและข้าก็เข้าใจแล้วว่าทำไม
พวกเจ้าถึงต้องต่อสู้กันและข้ายังรู้อีกว่าพวกเจ้ามาจากสำนักชิงเฉินใช่แล้วถูกต้องแล้วข้าว่าพวกเจ้าทั้งสองน่าจะมาเป็นคู่หูกันนั้นเนี่ยบัดดี้บัดดี้อ่ะคนหนึ่งไม่มีขาอีกคนหนึ่งไม่มีแขนถ้าพวกเจ้ารวมมือกันพวกเจ้าจะสู้กับหลิงเฉงคุณได้แน่จะได้แก้แค้นมันยังไงอ่ะลองรวมมือกันดูรับรองว่าพวกเจ้าต้องทำได้แน่เอแต่ข้าว่าเราน่าจะช่วยกันข้าเองก็แก่แล้วคงได้เวลาแล้วที่ต้องรับพวกเจ้าเป็นศิษย์เข้าใจไหมที่พูดเนี่ยอีโดโอไม่ระวังช่วยไม่ได้พยายามขึ้นไปให้ได้ฝ่าดงก็บอกเขาหลาไม่ได้พยายามหน่อยสิทำเหมือนยากพวกมันทำเป็นเล่นขึ้นไปใหมไม่มีแรงหรือยังไงเนี่ยเอาสิเอาที่งานลิงไว้อ่อนไม้นี่ตายเร็วๆสิเอาสิเร็วฝึกอย่างนี้มันจะได้รักกันช่วยกันไอ้นั่นไม่ยกไอ้นี่ก่อนหนักไอ้นั่นหนักไอ้นี่ก็ตายช่วยด้วยข้าตายได้แล้วอาจารย์ช่วยข้าด้วยเอาข้าลงไปทีช่วยด้วยอาจารย์ช่วยทีข้าลงไม่ได้ช่วยทีลงไม่ได้อาจารย์ช่วยเข้มแข็งหน่อยยังเร็วไม่พอโอ้ครับอ
ี่ตรงนี้จับได้แล้วนี่แล้วมันช่วยกันโยมอาจารย์เนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันหัวเราะมากแล้วเสียวเปลือกชอบใจนะเสียวเปลือกเว้ยลมมันเย็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์อาเสงใช่วันเกิดอยากเมาใช่เกิดอยากเมาขึ้นมาเชียวอ้าเราขาไม่ครึ่งช่างโต๊ะสี่เฮ้ยคณะไหนบุกอ่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยพวกไหนวะน่ะวันคนพิการสากลหรือไงเนี่ยเอาเว้ยมาเลยสิอ๋อครับครับเชิญนายทันทางนี้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเฮ้ยข้าหิวแล้วไปเอาอาหารมาหน่อยสิได้เลยครับทางนี้เลยครับนายท่านเชิญทางนี้ครับข้าวหม่อนข้าวหม่อนทางนี้ครับเฮ้ยดิเอาไก่ทอดมาด้วยนะอ๋อได้ครับได้ครับมาเป็นทีมเลยวันนี้นั่นน่ะดิด้วนบนด้วนล่างเฮ้ยช่วยกันใหญ่เลยแอคด้วยเออดูดิมาดซะสงสัยเดี๋ยวให้คนมีแขนต้องป้อนมันใช่นายท่านอาหารได้ละครับไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในสอดไส้ด้วยมะระสูตรพิเศษครับเชิญเลยนะครับต้องการอะไรเพิ่มเติมสั่งได้นะครับนี่อาจารย์มีแง่งอยู่นิดเดียวจับไก่กินได้ไงวะอาเชื่อแล้วว่าทำได้เฮ้นี่เห็นพี่ใหญ่เล่าให้ข้าฟังว่าเมื่อก่อนเจ้ารังแกเขาเป็นความจริงเหรอโอ้ข้าความจำสั้นจำไม่ได้หรอกงั้นเอาอย่างนี้นะให้เขาเตะเจ้าก็แล้วกันได้พูดเป็นเล่นข้าไม่ฆ่าเจ็บตัวให้เจ้าด้วยทีละ5หยวนเชียวนะสนมะโอ้โหทั้งตังอ่ะสนอยู่แล้วตกกันลงอ่ะเชิญนายท่านเตะเขาเลยเตะตรงแก้มซ้ายแก้มขวานี่เลือกเอาเลยเชิญเลยแต่อย่าแรงนะเดี๋ยวฝีที่ก้นขาแตกนะเอาเลยเตะเลยสินายท่านขอร้องเตะเตะแล้วจ่ายเงินมาตาขอบคุณนายท่านอยากจะเตะอีกมั้ยเอาได้เลยแก้มซ้ายแก้มขวาเลือกเอาเลยแต่ที่เตะว้ายล้มตกเล่นทีบยาวเพื่อเงินไม่ใช่เหรอเฮ้ยอร่อยกว่าตาซงตาซงมานี่แล้วตาซงยายมาสิแล้วนี่มีงีบนี่แล้วง่ายชกไม่เอาเงินแววพอเธอวายไอ้หมูตอนนี่เองโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแข็งเงินนี่นะถ้าก่อนมาอย่างนี้เนี่ยโอ้ยทำไมมันแข็งมันห้าวขึ้นได้ไงโอ้ยนี่เนี่ยต้องทุบไม่ลงโอ้ยใช้คอหนีบโอ้โหใช้คอหนีบมัดโอ้ยมัดส่งมาจากไหนอ่ะโอ้ยนี่นะโดนไม่มองด้วยโอ้ยขาหักแล้วโอ้ยว้าวยาไอ้บ้าโอ้ยมันขามแข็งเงี้ยมานี่ใครชาเส้นผมมันสวยเก๋สวยเก๋ไม่กล้าสวยเก๋ช่วยกันเลยเฮ้ยดื้อโดนบ้างดิวะไม่โดนหลบได้นี่นะเข้าใจจับดิหยุดเถอะพอแววโอ้ยพอแววโอ้ยโมโหมากเขากระชากมาล้างแค้นอ่ะทุกคนโอ้ยเต็มทำไมรู้เยอะทำไมใครโอ้ยโอ้ย
ว่าแบบแบบแบบไปกินเหล้าผมนักเรียนรุ่นใหม่ไม่กินเหล้าเวลาอย่ากรอกเล่าเดี๋ยวเมาไอ้อ้วนเดี๋ยวข้าจะสัมมนาคุณให้เองพี่ยุ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 พอแล้วไม่ต้องสัมมนาคุณมากวันนี้เจ้าซวยแน่ไปหาเพื่อนเจ้าทางโน้นสิพี่ยุโอ้ยไหนเพื่อนข้าไหนว่าไม่ใช่เพื่อนเพื่อนแล้วแต่เอาแต่เอานี่พี่มันตบเอาเองโอ้เพื่อนลงไหนให้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไปที่อื่นจีต้องแก่จบแล้วจีต้องจานอาจารย์ครับอาจารย์เครียดใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีข่าวดีแก้เครียดมาบอกมีอะไรไอ้พวกโจรน่ะมันไปปล้นบ้านเศรษฐีเขาบอกเพื่อการดีเราไปปล้นโจรต่อดีกว่าดีหัวรออะไรอยู่อีกล่ะรอคำสั่งไปจัดการได้เลยสั่งแล้วไปเลยครับตามมาแล้วโจรปล้นโจรโอ้ยเชิญเลยครับเชิญข้างในนะครับโอ้ยเชิญเลยครับเชิญระบมแผลโอ้ยกลับแล้วล่ะครับพ่อขุนพ่อขวานจำเริญมาเร็วพวกมันเนอะคงจะไปทำชั่วอีกแน่แล้วตามไปดูกันเถอะถ้าไม่เกี่ยวน่าจะเจ็บมืออยู่ตรงนี้ไปจับไปทางโน้นไปครับนี่ส่วนของเจ้าไงขะได้น้อยเงี้ยเจ้าแค่ดูลาดเราจะเอาอะไรมากเฮ้ยแบบนี้ก็สวยสิเสียงเป็นเสียงตายเท่ากันต้องแบ่งเท่ากันสิวะเฮ้ยงานเนี่ยถ้าไม่ได้วิชาตัวเบาของข้าแล้วก็ยังพวกเจ้าจะหวังเลยทุเล่ได้วิชาตัวเบาบ้าบออะไรวะเฮ้ยจะบอกให้นะเว้ยข้าน่ะเป็นหัวหน้าจะแบ่งยังไงก็เรื่องของข้าหรืออยากมีเรื่องแบบนี้มันไม่ถูกนะมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วเสียงเป็นเสียงตายเท่ากันหยุดก่อนข้าไม่อยากให้พวกเจ้าทะเลาะกันเดี๋ยวข้าจัดการให้ส่งเพชรพลอยมาให้ข้าทั้งหมดหรืออยากจะส่งชีวิตมาแทนก็ได้ยังไม่พูดง่ายๆเลยนี่เถอะไปเร็วๆๆ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 
ปล้นชั่วดูแล้วใช่จะใครมายื้อไอ้เวนปล่อยมือซะงั้นจะตายแน่นะเว้ยก็เอาสิอยากตายมากหรือยังไงได้โอ้โหโอ้โหเจ็บโอ้โหใครอะไรคีบนิ้วโอ้ยโอ้โหเท้าตบหน้าอัดมันสิไอ้ย่าไอ้พี่จ๊อกโยกโอ้ยมาลงขาขาสิโอ้ยทางโน้นไม่ใช่ข้าเหรอเออต้องไปไปเล่นมันสิเฮ้ยเดี๋ยวเล่นให้โดนเออไม่โดนดูทางมวยอยู่แขนโดนยังดิแขนเราอีกโอ้ยเห็นทางมวยยังว่าให้ตกอีกเหรอเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเจอทางแล้วนี่ไอ้ตัวนี้ว่ะตัวเนี่ยแต่แบบข้องบอลเลยข้องข้องเฮ้ยยังไม่จบข้องมาทำกริ้งนี่อ้อยเจ็บโอ้ยพี่ต่อต่อมาเจ็บมาใส่นะพี่ตี้โอ้ยพี่ไอ้พี่จ๊อบโอ้ยไอ้โอ้ย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 โอ
ฮ้ยนี่ไอ้นี่โอ้ยโอ้เสียชื่อชิบเป๋งเลยเนี่ยดูนี่เฮ้ยหนูกูโดนไม่ได้โอ้โหโอ้ยเฮ้ยเบาแล้วหมวกของเราเป็นภาระเราอีกเฮ้ยอย่าเหยียบสะดือดิจุดอ่อนโอ้ยนี่ใส่สะดืออยู่นั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าครั้งสุดท้ายนี่ไม่เป็นผลโอ้ยโดนมันเข่าอีกนี่มาเฮ้ยโดนมันงี้อีกเฮ้ยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ขโมยโอ้ยเฮ้ยเอาตีนแหย่เข้าไปในรูหมวกอีกที่ยังแคบอยู่นี่มาโอ้ยโอ้ยโอ้ยถลอยพังหมดแล้วสิ้นชีวิตโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงมาตรงไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วอยู่ไม่ได้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้ด่วนลากด่วนบนเจ้าโอ้ยอาเปาจะหนีไปไหนอ่ะนึกว่าใครหลีหงเองอ่ะเนี่ยไม่ใช่สิท่านหลีท่านหลีคนดีเยอะแผ่นละโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้มาเกี่ยวลากไอ้เนี่ยไอ้บ่าวจะมาเจอทำไมโอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้มีความแค้นต่อกันนะปล่อยข้าไปเถอะนะเราสองคนต้องพิการก็เพราะเจ้าวันนี้เรามาเพื่อแก้แค้นเจ้าโดยเฉพาะเฮ้ยนี่จิ้มเบากลัวแล้วโอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยโอ้ยเบาๆโอ้ยตามมาซ้ำอีกแล้วมันหนีไปทำไมเล่าวันนี้เจ้าหนีไม่รอดเนี่ยกลัวแล้วกลัวท่านหลีครับโอ้วายตุ๊ดโผล่อาจารย์ท่านนี่อาจารย์อย่าทำข้อเลยก็กลัวแล้วอย่าทำข้าก็กลัวจริงๆนะเนี่ยไม่เคยกลัวใครเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยใครยอมแล้วอย่าทำข้อเลยใครยอมเฮ้ยใครออกต้นอ้อนึกมาใหม่อีกตัวก็ขอร้องละจะทำอะไรข้าวหอยนั่งเลยจะนั่งจะต้องสอนจะช่วยข้ามาช่วยจ้าเจ้าปล่อยก็ได้จ้าโง่จริงจริงจ้าไม่เคยกลัวใครเท่านี้จริงๆนะเนี่ยทั้งสองท่านไว้ชีวิตก็เถอะข้ากราบแล้วก็ไม่เอาแล้วข้าไม่ทำช่วยอีกแล้วไปบอกไอ้หลิงซะเราจะไปฆ่ามันได้จะเป็นพนักงานสื่อสารให้ว่าแต่เพชรพวกนั้นข้าขอคืนเถอะนะให้ข้านะฮิไม่ให้แล้วโอ้ยน่าเกลียดไม่ไปเอาแล้วไม่เอาก็ได้แล้วเก่งก็ลุยไม่เอาไม่ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยทุเรศมากเลยมันก็ถูกหมากัดมาโอ้ยชีวิตท่านเปาอย่าไปต้องเรียกอายท่านเปาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ต้องถามไปเอาข้าวต้มเพนมาสองหลอดก่อนเร็วข้าไม่ต้องบอกใครนะสองหลอดอะไรข้าวต้มเพนโอ้โหอุบาทคนจริงๆอะไรนะเจ้าไปกับลูกศิษย์ของข้าแล้วทำไมหนีกลับมาคนเดียวไม่หนีได้ไงล่ะทั้งตบทั้งเตะทั้งกระทืบเลยอาจารย์ไอ้สองคนนั้นมันเก่งมากข้าสู้มันไม่ไหวต้องหนีกลับมาก่อนนะอาจารย์อาจารย์เชื่อข้าเถอะนะข้าหาทางเอาตัวรอดเพื่อมารายงานให้ท่านรับรู้เรื่องทั้งหมดน่ะข้าเก่งกล้าสามารถแน่ใจนะว่าใช่พวกมันอุ๊ยใช่พวกมันชั่วป้าดแต่ไม่รู้ทำไมพวกมันถึงได้เก่งขนาดนี้ได้นะครับพวกมันสองตัวครับ
พวกมันจะต้องควานเข้าไปถึงไหนถ้าผมมารอดไปได้เจ้าต้องตายครับผมไม่ตายไม่ได้เหรอครับข้าให้เวลา3วันไปลากตัวมันมาซะได้ๆครับ3วัน3วันไปลากตัวมันมา3วันครับท่านเปาครับไม่ได้มาตั้งนานแม้ท่านเปาป่านนี้พวกสาวๆคิดถึงท่านจะแย่อยู่แล้วล่ะครับแหมท่านเปาไม่ยอมมาอุดหนุนเลยนะแม่นางเฉาๆบ่นถึงท่านทุกวันจริงเหรอจริงอ่ะเฉาๆบ่นสิท่านไม่ยอมมาอุดหนุนนางเพราะนางกินกล้วยนางก็บ่นถึงท่านทุกทีแบบนี้จะให้คิดว่ายังไงล่ะท่านเปาเหลอองั้นข้าจะขึ้นไปหานางเดี๋ยวนี้นะจ้าอย่าลืมตัวอย่าลืมว่าเรามีจุดประสงค์อะไรที่มาที่นี่ลืมมันละนี่มีคนแขนด่วนขาด่วนมาเที่ยวที่นี่บ้างหรือเปล่าเนี่ยตายบ้าเหรอท่านเปาพูดอะไรของท่านเนี่ยคนแขนด้วนขาด้วนจะมาที่นี่ทำไมคนพวกนั้นก็ต้องเป็นขอทานนะสิท่านเปาแหมพูดมาได้จริงสินะเจ้าพูดเนี่ยมันก็ถูกนะถ้าอย่างนั้นที่ขมานี่ก็เสียเวลาเปล่าวะสิใช่แต่ว่าพวกมันมีวรยุทธ์ล้ำลึกนักพวกมันจะไปเป็นขอทานได้ยังไงกันนะอุ้ยไม่ต้องห่วงท่านเปาถ้าพวกมันมาข้าจะรีบบอกท่านทันทีเลยดีงั้นข้าไปก่อนละนะโอ้ท่านเปาท่านเปาว่างๆก็มาอุดหนุนแม่นางเฉาๆบ้างนะคะจุ๊บโอ้ยดีลงอะไรกันเนี่ยมาต่อยข้าข้าขอโทษเฮ้ยจุ๊บผู้บอลเนี่ยข้าขอโทษกันข้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะข้าก็แค่เห็นหมามันเดินสวนกับข้าฮะว่าใหม่สิไอหมาบ้าเนี่ยมันเดินเกะกะจริงๆดูบัดซบว่าข้าเป็นหมางั้นนะเฮ้ยข้าแค่ล้อเล่นเด้อคิดซะว่าเจ้าของผู้เจ้าเตะก็แล้วกันเฮ้ยปากเก่งนักเอาละฆ่ามันเลยเฮ้ยพิจูพิจูฆ่ามันนะมันให้มันฆ่าโลโลพิฆ่ามันนี่นะครับทำอยู่นี่มันทำพวกเจ้าแล้วนั่นน่ะพิจูทำมันสิพยายามอยู่แล้วก็ทำมันคงจะยอมมันติดรวมกันหมดเนี่ยทำไมไม่กระทำมันเลยมันกระทำเราก่อนนะนี่รวมกันอยู่เนี่ยแต่ละคนรวมกันเป็นก้อนอาจารย์เจ้านี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างอยากกลับไปเป็นพ่อบ้านหรือไงอาจารย์แต่ฝีมือมันร้ายกาจจริงๆอะนะครับง่างเลยครับง่างครับง่างง่างครับอาวุธไปด้วยแล้วตัวมันมาให้ได้คราวนี้อย่าให้พลาดอีกเหรออาจารย์ครับแค่ฆ่ามันไม่ยากหรอกก็ลองหลอกใช้มันสิครับหมายความว่าไงก็หมายความว่าหลอกใช้มันไปฆ่าไอ้ด่วน2ตัวนั่นยังไงเล่าแล้วต่อจากนั้นเราก็ค่อยส่งเพชฌฆาตไปกำจัดมันซะอีกทีนึงเห็นมั้ยครับฉลาดมากเป็นแผนที่ดีอะเปาปกติจะเป็นคนโง่จะตายแต่คราวนี้แผนการของเจ้ายอดเยี่ยมจริงเรื่องแผนชั่วๆแล้วไม่ต้องบอกยอดอยู่แล้วครับรีบไปจัดการซะได้ครับ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 อาจารย์ครับเชิญๆเชิญเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียบรรยากาศเฮ้ยจะมานอนที่นี่ทำไมเนี่ยเร็วเข้าลุกขึ้นห้ามนอนตรงนี้ล่าอีกที่นี่น่ะสวยงามมากเอาเธอหน้าถือซะว่าไม่เห็นข้าเพราะข้ามานอนตรงนี้ข้ารู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บนสวรรค์เลยแม่ชีวิตช่างมีความสุขจริงๆเวลาได้นอนตรงนี้โอ้โหนี่เจ้าคงอยากจะโดนอัดใช่ไหมที่นี่คือซ่องไม่ใช่สวนสาธารณะถ้ามีเงินก็ขึ้นไปข้างบนถ้าไม่มีก็ออกไป get away เอ๊ะจะรีบไปไหนกันน่ะเชื่อข้าสิเดี๋ยวก็จะมีคนมาจ่ายเงินให้กับข้าอยู่แล้วนั่นๆๆเอ๊ะสหายเห็นมั้ยล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสหายมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านเปาเชิญๆๆน้องชายมานอนตรงนี้ไม่หนาวหรือยังไงเนี่ยเป็นห่วงเอาล่ะสหายรักท่านมีนามว่าอะไรหรือข้าชื่ออาเป้าโอ้สายสัญญาชื่อพ่อจริงๆนะเนี่ยเป้าอาจารย์ข้าอยากเชิญท่านและบริวารไปที่สำนักหน่อยไม่ทราบท่านจะรังเกียจเดียฉันหรือเปล่า
ที่ไหนมีเงินที่นั่นข้าก็ไปว่ายังไงล่ะได้เลยพี่เปาเชิญ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 ท่านเชิญเชิญท่านเปาอีกแล้วเชิญเชิญเชิญทางนี้ทางนี้ทางนี้ถึงแล้ว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 พี่เปาเชิญ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 ทางนี้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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงจริงแล้วล่ะอาจารย์อาเปานี่คืออาจารย์หลิงข้าชื่ออาเปาอาเปาใช้ได้ขอบคุณที่เชิญข้ามาไม่ทราบว่าจะจ่ายให้ข้าเท่าไหร่กันเหรอหืออันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าข้าขอทดสอบเจ้าก่อนออกมาไม่ผิดหวังไหนจะว่ามาสิต้องการเท่าไหร่ อาจารย์ท่านจะให้เราล่อเข้าไปขโมยสมบัติของหลิงคังข้าว่าไม่มีทางหรอกใช่ยามเยอะมากแถมข้ายังรู้อีกว่ามันจ้างยอดฝีมือมาคุ้มกันอีกด้วยนะครับข้าสอนวรยุทธ์ให้พวกเจ้ามันตั้งเยอะแล้วทั้งหัตเทวะและเท้าท่องคลื่นเพื่อทำให้แผนการนี้สำเร็จพวกเจ้าจะต้องหาทางหลบเข้าไปข้างในเพื่อทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทั้งข้างในและก็ข้างนอกแต่ว่าสมบัติพวกนั้นน่ะล้วนเป็นสมบัติของชาติทั้งนั้นจริงๆแล้วสมบัติพวกนั้นข้าเป็นคนค้นพบทางนั้นแต่มันเกิดเรื่องขึ้นไอ้หลิงเฉงคุณมันบังอาจขโมยเอาไปจากข้าสมบัติพวกนั้นน่ะไม่คุ้มค่ากับชีวิตเลยนะครับตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้เราจะสู้ไปทำไมกันน่ะถ้าข้าไม่ได้สมบัติพวกนั้นคืนข้าคงไม่ตายดีแน่ตกลงครับอาจารย์ถ้าท่านยืนกรานเช่นนั้นเราจะช่วยท่านเองไงเล่าถึงหมดเร็วจังเลยข้าคงจะเมาแล้วงั้นข้าไปนอนดีกว่าทางสะดวก
้ไปยังไม่ยอมอีกเหรอเฮ้ยไม่ต้องหนีละเฮ้ยข้าแค่ต้องการทดสอบวรยุทธ์พวกเจ้าลิงเฉงคุณเนี่ยมันเก่งมากวรยุทธ์ของข้าที่พวกเจ้าเห็นยังสู้มันไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่อาชาคุ้มเมืองที่พวกเจ้าขโมยไปเนี่ยมีเคล็ดวิชาซ่อนอยู่ข้าหวังว่าพวกเจ้าคงจะฝึกสำเร็จข้าลาละเดี๋ยวก่อนหลีหงไม่ต้องตามหรอกไปกันเถอะไอ้หมอนี่เป็นใครกันเนี่ยข้าว่าเขาคงไม่ได้อยู่ฝ่ายหลิงเฉิงขุนแน่ๆช่างคอเทนเนอร์เขาคงจะเป็นมิตรกับเราใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นอาจารย์ไอ้คนทรยศเจ้านี่กล้ามากท่านหมายถึงใครเอาอาชาคุ้มเมืองของข้าคืนมาฮะอาจารย์ท่านพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ต้องแสแซงอาจารย์ข้าต้องสอนบทเรียนให้เจ้าหน่อยละเฮ้ย
เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เขาเข้าไปในเมืองได้ยินเรื่องแย่ๆมายังจำได้มะไอ้คนที่สู้กับเราเขาโดนหลินเฉยคุณจับตัวไปมีประกาศให้เอาอาชาคุ้มเมืองไปคืนเพื่อแลกกับตัวไอ้หมอนั่นงั้นเหรอแล้วเราจะทำยังไงดีไม่รู้สิใครก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครข้าก็อยากจะช่วยเขาอยู่เหมือนกันคือแล้วเจ้าล่ะคิดว่ายังไงระบุเข้าไปด้วยกันถ้าเจ้าอยากช่วยข้าก็ช่วยเจ้าด้วยนึกว่าแต่ข้าอยากรู้ว่าเราจะช่วยเขาได้ยังไงย่าหยุดก่อนบอกมาไอ้ด้วนสองตัวนั่นอยู่ไหนบอกมาซะดีๆพวกมันอยู่ที่ไหนถ้าไม่บอกแล้วก็ก็จะเคี่ยนเจ้าจนตายมาบอกไหมนั่นอะไรวะนั่นจะไม่รู้อ่ะผีหลอกละมั้งบ้าก็เห็นกันอยู่เนี่ยไปดูซิว่าอะไรอยู่ข้างในเปิดดูดิแล้วเขาจะส่งซาลาเปามาให้กินไอ้งั่งแล้วก็ไปเปิดดูสิถ้าเป็นซาลาเปาจะได้กินเลยไงอ๋อเหรอโอ้ไอ้ขี้ขลาดเขาเปิดได้ก็ได้เอาเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีเพชรอยู่ข้างในแล้วก็อย่าหวังซะให้ยากว่าจะแบ่งให้เม็ดนึงก็ไม่ให้เว้ยแต่ถ้าเป็นซาลาเปาต้องแบ่งนะดูก่อนดูอะไรอะไรอยู่คุณเปิดชมมีเสียงอะไรมั้ยเพชรหรือเปล่าเอ้ยนั่นไงอุ้ยโอ้โหหัวเพชรจับมันดิลุยเอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้มันสอดไปโอ้ยแรงมันเยอะโดนเหวี่ยงมาถึงนี่เลยเฮ้ยต้วนเฮ้ยพวกอ๋อมีม้าดิดกระโหลกด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยโหไม่เอาไม่ลงแข็งไม่เอาโอ้ยชิดดีนะจื้อโอ้ยโอ้ยนี่แหละไม่ไหวลงไม่ได้แล้วข้าทีนี้เร็วนี่เร็วทีนี้มาไอ้ระคบรามีคนร้ายบุกเข้ามามีคนร้ายมีคนร้ายเดี๋ยวก่อนตามมันไปเงียบๆข้าต้องการแค่อาชาคุ้มเมืองคืออย่างนี้ข้าเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีหน้าที่มาสอดแนมพฤติกรรมของหลิงเฉงคุณข้าได้รับคำสั่งให้มาเอาอาชาคุ้มเมืองคืนแต่ไม่นึกเลยวรยุทธ์ของหลิงเฉงคุณจะสูงส่งขนาดนี้ขนาดข้ายังสู้ไม่ได้เชื่อข้าเถอะหากพวกเจ้าคิดจะแก้แค้นแล้วก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายตามตำนานกล่าวว่าอาชาคุ้มเมืองมีเคล็ดวิชาซ่อนอยู่หากมีใครสามารถไขปริศนาได้และฝึกมันคนผู้นั้นก็จะบรรลุเคล็ดวิชาชั้นสุดยอดนี่ไงล่ะข้าขายปริศนาได้แล้วรวมจิตประสานกายเคลื่อนไหวแต่จิตสงบไร้รูปลักษณ์เจ้าสองคนสองกายแต่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันถ้าฝึกสำเร็จพวกเจ้าก็ไร้คู่ต่อกรต่อให้เป็นหลิงเฉงคุณก็ไม่ใช่คู่มือหายใจเข้าก็เฮ้อเธอหายใจออกก็เฮ้อเธอถึงวันที่เจ้าจะหยุดหายใจแล้วหลิงเฉงคุณว้าวมาได้ไงเนี่ย
แกเอ้ยส่งอาชาคุ้มเมืองมาไม่งั้นเจ้าตายแน่จะมาในขัดสกรอยากตายจังหรือไงเข้ามาเด้คงต้องหักกระดูกไปยัดปากเจ้าซะแล้วเตรียมรับมือไม่อยากเชื่อขนาดพิการฝีมือพวกเจ้ายังก้าวหน้าไปมากแต่ถ้าเกิดว่าคิดในแง่ดีที่พวกเจ้าพิการเนี่ยก็เลยทำให้พวกเจ้าบรรลุวิชาพวกเจ้าชนะหลิงเฉงคุณแน่จงตั้งใจฝึกวิชาอาชาคุ้มเมืองและแก่แค้นแทนเขาด้วยหลิงเฉิงคุณจะมาปีศาจชัดๆอยากตายแล้วไงเอาลงศพมาทำไมวะเอาลงศพพวกนี้เตรียมมาใส่อาจารย์ของเจ้าโดยเฉพาะเลยพูดบ้าๆไอ้โหยทำไมคนเลวๆมันไม่ตายไปซะให้หมดสักทีโลกจะได้ไม่หนักอย่างทุกวันนี้คนดีๆจะได้อยู่อย่างเป็นสุขบัดสบายหุบปากเจ้าเองล่ะเป้าเจ้าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสิท่าก็เอาสิวันนี้เนี่ยเขาเตรียมลงมาใส่ศพเจ้ากลับไปโดยเฉพาะเจ้าจะได้ไปทำชั่วต่อในนรกยังไงล่ะเจ้าอย่าหวังว่าจะได้มีชีวิตรอดกลับไปเลยครับพร้อมแล้วเข้ามาตาบอดได้ไงวะอยากตาบอดอย่างนั้นเหรอ
เจ้าเก่าแล้วจอมยุทธเป่าข้าสวัสดีนะนานหวังว่าท่านคงจะปล่อยข้าไปนะจอมยุทธเป่าได้โปรดเถอะนะจอมยุทธเป่าปล่อยข้าไปเถอะนะปล่อยข้าไปนะนานคนชั่วแบบเจ้าหนูอยู่ไปก็รกโลกตายซะเถอะโอ้ปล่อยข้าไปเถอะนะจอมยุทธเป่าเจ้าน่าจะตายไปตั้งนานแล้วไม่ควรตายด้วยประการทั้งปวงไอ้โมโหแล้วสู้ตายแล้วจอมยุทธเป่าเป่าท่าอะไรเนี่ยจอมยุทธเป่าไม่เอาท่านี้ไม่เอาไอ้มันเมื่อยจอมยุทธเป่าเต็มหน้าเลยได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะนะปล่อยข้าข้าจะไม่ทำชั่วให้ท่านจับได้อีกแล้วว้าวไม่หลอดแล้วว้าวจุดเป้าเป้าพอแล้วพอแล้วจับซ้ำอีกแล้วโอ้ยเป้าพอแล้วนี่โอ้ยวิ่งวิ่งจุดมาแล้วมาจุดวิ่ง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 Hey!